เอาละครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบรรยากาศแคทเกมครับวันนี้ท่านก็อยู่กับรายการ Universe Sandbox มันบ้ามากแล้วนะครับรายการนี้เราจะมาทดลองเกี่ยวกับเรื่องดวงดาวนะครับในทุกวันพุธนะครับเราก็จะเจอกันแบบนี้ในทุกๆสัปดาห์เลยนะครับสำหรับท่านผู้ชมคนไหนเนี่ยมีอะไรที่อยากจะให้ผมทดลองเกี่ยวกับเรื่องดวงดาวภายในเกมนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะครับและของใครน่าสนใจเนี่ยก็จะได้รับเลือกมาทำในสัปดาห์หน้าต่อไปนะครับโอเคท่านผู้ชมเรามาดูความบ้าที่ได้รับเลือกกันในสัปดาห์นี้เลยดีกว่านะครับความบ้าที่ได้รับเลือกในสัปดาห์นี้นะครับจากคุณเสาดักคางูระแดนช่องไทยแลนด์นะครับบอกว่าอยากให้พี่เอาค้อนมาชนดาวเสาแฮชแท็กมันบ้ามากได้เลยนะครับภายในเกมนี้มันมีค้อนด้วยนะครับเจ้าแฮมเมอร์นี่แหละเดี๋ยววันนี้เราจะเอามาทดลองชนกับดาวเสาดูนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นค้อนนะครับชนกับดาวเสาเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมเราต้องทำให้ค้อนมันมีขนาดใหญ่แบบมโหฬารด้วยครับนี่คือดาวเสานะครับแต่ท่านผู้ชมยังไม่ค่อยคุ้นกันเพราะว่าเราจะต้องใส่วงแหวนดาวเสาเข้าไปก่อนครับแบบนี้คุ้นหูคุ้นตาขึ้นมาแล้วนะครับไม่ใช่คุ้นหูแต่ต้องคุ้นตาอย่างเดียวนะครับคุ้นหูมันคือการได้ยินนะครับนี่คุ้นตาขึ้นมาแล้วนะฮะนี่คือดาวเสานะครับจากนั้นนะครับเราจะเอาค้อนนะครับนี่ในเกมนี้มีค้อนด้วยนี่ค้อนมีนกพิราบด้วยนะท่านผู้ชมอยากอนุพิราบชวนอะไรบอกได้เลยครับนี่ถ้าเกิดเราเอาค้อนนะครับค้อนเนี่ยค้อนมันมีขนาดเท่าค้อนจริงๆอ่ะคือมันเล็กมากมันเล็กชนิดที่ว่าเล็กมากเลยท่านผู้ชมนี่ค้อนนะครับค้อนถ้าเกิดเราให้มันพุ่งเข้าไปชนดาวเสาอ่ะมันจะแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะนี่คือค้อนนะครับที่มีขนาดกระตี้เดียวนะครับดูพุ่งเข้าไปชนดาวเสามันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมท่านผู้ชมเพราะว่ามันเล็กเกินไปเรานะครับต้องทำให้ค้อนมันมีขนาดที่ใหญ่มากๆนะครับเป็นว่าให้มันใหญ่เท่าดาวเสาเลยท่านผู้ชมค้อนใช่ไหมเราลองไปที่ขนาดของมันนะครับรัศมีนะครับดูซูจะทำให้มันใหญ่เท่าอะไรได้บ้างลองเอาค้อนใหญ่เท่าโลกก่อนนะครับนี่ค้อนใหญ่เท่าโลกนะครับดูสิไหนว่าค้อนใหญ่เท่าโลกนี่นะครับนี่คือค้อนมีขนาดใหญ่เท่าโลกนะครับเราเอาโลกมาวัดกันนี่ท่านผู้ชมดูมีขนาดเท่าโลกเลยครับนี่ท่านผู้ชมนี่ค้อนนะครับขนาดนี้ก็ถือว่าใหญ่แล้วนะใหญ่เท่าโลกของเรานะครับเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับปฏิกิริยาของดาวเสามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะครับถ้าค้อนนั้นใหญ่ขนาดนี้โอเคเพย์ตอนนี้นะครับค้อนจะค่อยๆพุ่งเข้าไปค้อนจะค่อยๆพุ่งเข้าไปนะครับเราจะติดตามค้อนอันนี้ขอขนาดเท่าโลกนะครับกำลังพุ่งเข้าไปใส่ดาวเสานะครับโอเคนะครับมาดูระยะประชิดแบบสโลโมชั่นไปดูถ้ามันจะทำปฏิกิริยาอะไรกับดาวเสาได้หรือเปล่านะครับพุ่งชนเข้าไปแล้วตุ้มมีแสงกระจายออกมานะครับแล้วไงต่อดาวเสานิ่งมากแค่มีแบบเหมือนรอยชนนะครับแล้วก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะโอเคสงสัยมันจะยังเล็กเกินไปนะครับเดี๋ยวเราทำให้มันแบบใหญ่ๆดูอ่ะชนดาวเสาเอาขนาดเท่าไหนดีฮะขนาดเท่า1ดาวพื้นหาดแล้วกันนี่ฮะอันนี้คือใหญ่มากเลยนะท่านผู้ชม1ดาวพื้นหาดอ่ะคือใหญ่เท่าดาวพื้นหาดครับใหญ่กว่าดาวเสานิดหน่อยโอเคนะครับค่อยๆให้มันพุ่งเข้าไปโอเคครับมันพุ่งเข้าไปแล้วตอนนี้คือค้อนขนาดใหญ่มากค้อนยักษ์นะครับกำลังจะพุ่งชนดาวเสาเอาละฮะเราจะค่อยๆสโลว์นะครับนี่ฮะดูขนาดดิใหญ่กว่าดาวเสาอีกอะพุ่งชนแล้วฮะตอนนี้นะครับเหมือนวงแหวนหายไปวงแหวนมันโดนดูดฮะวงแหวนโดนดูดตอนนี้ค้อนพุ่งเข้าไปครึ่งแล้วดาวจะสามารถรับค้อนอันนี้ไหวไหมเรียบร้อยฮะดาวเสาหายไปฮะเหลือแต่ค้อนนะครับแล้ววงแหวนก็มาหมุนรอบค้อนแทนนะฮะนี่คือดาวดวงใหม่ในระบบสุริยะนะครับเรียกว่าดาวค้อนนะครับนี่ค้อนสุดยอดเลยท่านผู้ชมนี่ฮะค้อนเป็นไงนี่คือค้อนแห่งระบบสุริยะจักรวาลครับที่มีขนาดใหญ่มากๆอุกกาบาตมันลอยรอบมันด้วยนะครับที่สามารถทำลายดาวเสาได้เลยนะครับเป็นไงท่านผู้ชมโหดพอค้อนทออีกนะฮะ
และนี่ก็คือค้อนแห่งสุระบบสุริยจักรวาลของเรานะครับโอเควันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับหวังว่าท่านผู้ชมจะสนุกกับรายการนี้นะครับดูกันเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่สามารถเอาไปอ้างอิงงานวิชาการได้เลยนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยวันนี้ผมขอตัวลาไปแล้วใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับรายการ Universe Sandbox มากๆวันนี้ไปแล้วกราบสวัสดีครับบ๊ายบาย